ดีครับเพื่อนๆผมเกรติศักดิ์นะครับวันนี้นะผมก็จะมาตอบไลน์เพื่อนๆนะครับว่าเป็นตอนใหม่ที่ผมจะทำขึ้นมานะครับก็เป็นตอบไลน์กับเพื่อนๆนะครับก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับก็ลองก่อนนะครับซูมโอเคครับก็ดีนะครับก็มีคนสงสัยนะว่าทำไมผมไม่ตอบไลน์นะครับก็ที่จริงผมก็อย่างแรกเลยก็ไม่มีเวลาตอบนะครับก็คือมีอยู่นะครับแต่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันคิดเรื่องงานตลอดเวลานะมันก็เลยแบบไม่อยากจะตอบเท่าไหร่นะครับก็ถ้าผมว่างเมื่อไหร่รู้สึกดีนะครับผมก็จะมาตอบไลน์นะเพื่อนๆครับแต่จริงๆผมก็อยากให้เพื่อนๆนะครับมาคุยกับผมนะครับใน YouTube มากกว่านะครับเพราะว่าคอมเมนต์อะไรอย่างงี้นะครับแล้วผมก็ตอบกลับไปนะแบบนี้มากกว่านะเพราะว่ามันง่ายกว่านะถ้าใช้มือถือมาผมกดนานแล้วผมมันตัวน้อยตัวเล็กกดผิดกดพลาดแล้วมันเครียดนะครับ มันเยอะมากครับจะบอกให้ดูนะก็คือเนี่ยเห็นมั้ยครับแค่แชร์ก็999บวกนะครับก็ไม่ได้เปิดมาประมาณวัน2วันนะครับไลน์ตรงนี้นะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็99บวกนะก็เยอะมากนะก็ถึงจะกดพวกนี้พวกที่เป็นกลุ่มของผมไปก็ยังเยอะนะครับก็99บวกเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับก็มาดูนะครับว่าเพื่อนๆนะครับไลน์อะไรให้ผมบ้างนะผมก็จะตอบคําถามทั่วไปนะปกติจะมีคําถามกับเค้าเรียกว่าอะไรถามเรื่องนี้ตลอดนะครับมาตลอดนะแต่ละคนเปลี่ยนคนนะก็เพื่อนนะครับเพื่อนก็เยอะมากนะครับก็ตอนนี้นะครับไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้บวกครับแล้วข้างบนครับที่จะเพิ่มเพื่อนนะครับ999บวกตลอดนะครับแค่2วันก็999บวกแล้วครับแล้วถ้าสมมุติผมกดไปใช่มั้ยพอกดไปปุ๊บแบบเนี้ย999บวกหายไปละอีกประมาณ2วัน3วันก็เต็ม99บวกอีกรอบแล้วนะครับปิดพัดลมก่อนนะครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนนะครับใช้พัดลมนะครับบางทีตอนอัดนะครับก็ใช้พัดลมไม่ได้นะเพราะว่ามันจะมีเสียงรบกวนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูเลยครับว่าเพื่อนจะถามอะไรผมมาบ้างนะครับโอเคครับมีคนแรกน้องปีนะครับพี่กิตสันใช่ไหมนะครับพี่ครับกิจกรรมเพื่อนใหม่วันที่6ตุลาใช่ไหมครับใช่น้องก็จะมีคนมาถามครับว่าใช่ผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ผมก็จะครับใช่ครับตลอดนะครับมานี้ครับแล้ววันนี้ก็เป็นญาติผมนะวันนี้ไม่เกี่ยวกันครับญาติแล้วคืออีกอย่างนึงที่สำคัญมากก็คือถ้าสมมติมีคนมาไลน์กับผมเยอะใช่ไหมผมก็จะเรียกว่าอะไรยากมากครับในการที่แบบจะหากลุ่มของญาติพี่น้องตัวเองถ้าจะคุยในกลุ่มญาติพี่น้องอะไรอย่างนี้นะครับก็ลำบากระบางทีนี่นะครับเราก็มีคนมาบ่นว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ดูนะครับว่ามีอะไรมั่งนะครับก็ดูนะครับพี่คิดยังพี่ครับยังไงเนี่ยไม่เห็นตอบเลยครับโอ้โหไม่แน่ใจนะครับก็มีคนมาแล้วก็มีคนมาขอไอดีคุณการีอะไรพวกนี้นะครับก็ผมก็ที่จริงแกก็เปลี่ยนไอดีแล้วนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าไอดีแกอะไรนะครับผมก็จะส่งแบบนี้เอานะครับว่าผมไม่รู้ไอดีก็ผมส่งทุกคนไม่ได้นะเพราะพูดจริงๆนะผมส่งทุกคนไม่ได้นะครับก็ได้บางคนนะครับส่วนมากถ้ามีกิจกรรมใหม่ก็จะมีคนมาบอกว่ามีกิจกรรมนี้มีกิจกรรมนี้นะครับก็ดีนะครับแต่ว่าสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับที่ว่าเชิญเพื่อนอีก100นะครับเดี๋ยวผมหาวิธีให้ครับมันจะมีพวกอะไรวะ ID เปล่าอยู่นะครับสำหรับเชิญโดยเฉพาะนะครับผมบอกนะว่าทำยังไงนะไม่ยากเท่าไหร่นะครับบางทีนะครับก็ทุกคำถามนะครับกับไลน์เลนเจอร์นะมาถามผมทุกอย่างเลยผมก็งงนะบางทีผมก็ไม่รู้จริงๆครับผมไม่รู้ตอบไงเช่นบางน้องบินได้ตอนไหนครับซินตอนที่เข้าโอม7วันนะครับพิมพ์ยากตรงนี้นะครับแล้วก็อีกคำถามนึงที่มาบ่อยมากนะคือพี่กิตครับด่านเท่านี้ต้องใช้ตัวอะไรมากแล้วผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับเรื่องของเรื่องคืออย่างแรกเลยผมจำไม่ค่อยได้นะครับว่าเราผ่านไปเราใช้ตัวอะไรมากเพราะมีทั้งเป็นร้อยด่านใช่ปะแต่ผมทำก็30-40ด่านแล้วเล่นวนไปวนมามั่งใช้ตัวนี้แทงใช้ตัวนั้นแทงมั่งนะครับถ้ามันเป็นตัวเดียวก็จะไม่ว่าอะไรนะครับอันนี้ทั้ง5ตัวต้องจัดด้วยนะครับเราต้องรู้วิธีผ่านด้วยนะครับผมก็เ
ว่าไม่รู้จะตอบยังไงนะว่าเจอแบบนี้นะครับมีทุกด่านนะตั้งแต่ด่าน120ขึ้นมาครับมีทุกด่านแล้วแต่ด่าน96ขึ้นมาจะเป็นเรื่องถามว่าด่าน96ใช้ตัวอะไรบ้างเท่ผ่านยังไงอะไรเงี้ยครับ108อะไรเงี้ยขึ้นมาบ่อย108 116 120นะครับ132 144มาบ่อยมากนะครับแล้วก็พวก140กว่าพวกนี้นะครับแล้วก็มีคนมาว่าไฮนะครับก็คือแบบสวัสดีนะครับผมไม่ก่อนครับนะครับแล้วก็ผมก็จะบอกว่าพิมพ์ไปเลยนะครับจริงๆก็ไม่อยากจริงก็ไม่อยากให้ทิ้งไว้หรอกครับก็อยากให้มาคอมเมนต์นะครับใน YouTube มากกว่านะครับดูว่าแล้วก็มีคนอีกอย่างนึงก็ดีที่ผมว่าดีนะก็คือมีคนมาให้กำลังใจผมนะครับว่าติดตามผมตลอดเลยนะครับก็ติดผมนะครับผมก็จะขอบคุณนะครับมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกทีนะครับมีเยอะเหมือนกันนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีเบานักบินยังไงถึงจะได้ผ่านด่าน70แล้วเบานักบินต้องรอวันที่14นะครับถึงจะได้นะครับวันที่14ก็คือวันอังคารนะครับประมาณพุธน่าจะได้แน่นอนนะครับโอเคครับก็ไปดูต่อไปนะครับว่าอะไรนะครับพวกนี้นะครับพวกที่แคปเจอร์นะครับชนะผมมานะครับแคปเจอร์มาส่งมาให้ผมนะครับผมก็จะทำแล้วนะผมก็จะฮือแบบนี้นะครับจริงๆนะครับก็คือนี่นะครับนี่นะครับไปนะครับร้องไห้นะครับว่าผมแพ้นะครับจริงก็แล้วแต่นะครับบางทีก็อาจจะแพ้จริงครับหรือบางทีอาจจะเอาตัวพวกอ่อนๆนะครับมาเก็บเลเวลนะครับผมแพ้มั่งชนะมั่งครับก็จะมีคนไม่พอใจมากนะเพราะว่าคนไม่พอใจเยอะนะเพราะว่าผมตอบไม่ได้แล้วก็อย่างนึงที่สำคัญนะคือผมไม่ชอบนะไม่คนโทรนะถ้าโทรหลายๆครั้งผมจะบล็อกเลยนะครับเพราะว่าบางทีโทรมันมีเสียงนะครับพอโทรมามันมีเสียงผมก็รำคาญนะบางทีผมทำงานอยู่นะครับผมกำลังตั้งใจทำโน่นทำนี่อยู่นะครับประมาณนั้นนะครับก็อย่าโทรนะครับขอร้องนะครับก็ถ้ามีอะไรก็พิมพ์เอาดีกว่านะครับผมก็ไม่ได้มีเวลาตอบมากนะครับแต่ผมก็จะพยายามตอบเรื่อยๆนะครับตอบยังไงก็ไม่หมดนะครับพวกนี้นะครับวันหนึ่งมาเป็นหลายร้อยคนนะครับหนูจะทำยังไงนะครับนี่กีติตานะครับขอดีคุณการีนี่ครับไม่มีคุณการีผมไม่มีจริงๆนะผมต้องกดทุกทีนะครับเสร็จแล้วมาเรื่อยเลยครับสำหรับไอดีคุณการีนะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับคนพอนะครับดูนะครับดูต่อเรื่อยๆนะครับจะเป็นยังไงนะผมจะทำคลิปนี้นะครับตอบอะไรสักประมาณ10นาทีนะครับดูว่าผมจะตอบได้ขนาดไหนสำหรับพวกนี้เป็นห้องว่างครับผมปกตินะผมก็จะไม่ไปคุยในพวกกลุ่มพวกห้องเลยนะครับไอพวกอันนี้นะครับหลอกครับส่งข้อความนี้ไปห้าเพื่อน50คนรับเพชร200นะครับอันนี้หลอกนะครับไม่เป็นของจริงนะครับนี่นะครับก็อย่าส่งต่อนะครับถ้ารู้กันก็อย่าส่งต่อครับแล้วไอเนี้ยด้วยนะครับชอบทำมาตลอดครับห้ามส่งกลับนะสู้ๆนะเนี่ยครับก็ไม่ได้เชื่อเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้ส่งตั้งแต่3เดือน4เดือนก่อนผมยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับผมผมไม่ได้อ่านเลยนะครับก็อ่านแค่บรรทัดแรกผมก็ว่าพอแล้วนะครับอ๋อทำไงถึงลุ้นจะชาได้ตัวดีนะครับดวงนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับจริงๆถ้าลุ้น100ทำก็มีโอกาสได้5ดาวแล้วนะครับเขาบอกว่าก็คือที่จะได้5ดาวนะครับก็คือทำยังไงนะครับโอกาสที่ได้5ดาวนะครับมีประมาณ 10-20% นะครับ4ดาวก็ประมาณ 30-40% นะที่เหลือก็เป็น5 3ดาวนะครับในทั้งหมดพวก5ดาวนี่ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไร10-20% ใช่ไหมก็รวมถ้าสมมติคูณ2นะมันก็จะคูณแต่ตัวที่มาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังเป็นประมาณ 10-20-30% นะครับมันจะไม่ได้เพิ่มเยอะมากนะเพราะมันคูณ2เป็นต้นมาใหม่เท่านั้นนะครับมาทำอะไรเนี่ยผมชื่อนัทครับครับขอบคุณครับถ้าจะให้ผมเห็นนะผมต้องกดแอดเพื่อนก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้บางคนนะผมจะไม่กดแอดเพื่อนนะเพราะว่าไม่ไหวนะมันเยอะมากเกินไปนะครับก็ขอบคุณมากน้องนัทนะครับผมก็เชียร์ทุกคนนะครับให้ผ่านนะครับบางทีผมว่าจะไม่สามารถที่จะคุยด้วยได้อะไรได้นะครับนี่นะครับมาดูนะไอ้นี่นะครับอย่าส่งต่อนะครับมันเป็นข้อความที่ผิดนะครับมันเป็นหลอกกันนะครับ
โหดกันนะมาอีกตอนเนี้ยรถชนตายรถผมเพื่อนจะเทพหน่อยมาตลอดนะพวกขอเพื่อนนะครับก็ไม่รู้ทำยังไงครับขอเพื่อนนะครับก็มี2อย่างนะขอไอดีพี่สุราก็มีนะครับขอเพื่อนก็มีครับไอดีพี่สุราก็แบ่งเคสนะครับตามนี้เลยนะครับถ้าแกไม่เปลี่ยนนะไม่รู้แกเปลี่ยนหรือยังถ้าขอเพื่อนเทพผมก็จะให้คุณปกติผมให้คุณสยามโปรดไปนะครับปกติแกก็เล่นเทพนะครับผมให้คุณนี้ไปเยอะนะครับเนี่ยครับยังตั้งเขาเก้าบวกเลยนะครับขนาดคุยไปตั้งนานนะ10 นาทีแล้วเว้ยครับผมก็ไม่รู้ครับว่าผมต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ในการเคลียร์ครับแต่ละวันครับถ้าจะประมาณเอาประมาณการนะผมจะใช้เวลาในการเคลียร์ไลน์นะครับให้มันหมดนะครับให้มันหมดนะครับวันนึงผมต้องใช้ประมาณ2 ชั่วโมงนะครับผมก็คิดอยู่ครับว่า2 ชั่วโมงนะครับถึงจะหรือเปล่านะครับก็ทำได้หลายอย่างนะครับเช่นนะครับเอาไปทำวิดีโอนะครับพวกนี้นะครับอันเพื่อนก็ขอบคุณมากกันนะครับที่ชมนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆรู้ความกังวลใจของผมแล้วก็หนักใจนะครับว่าไลน์ของผมนะครับบางทีที่ผมไม่ตอบนี่เพราะอะไรนะครับก็อย่าว่ากันนะครับว่าผมไม่ตอบครับก็อยากให้มาคอมเมนต์ใน YouTube มากกว่านะผมก็จะมีกดลงกดไลค์ครับตอบกลับมั่งอะไรอย่างงี้นะครับก็ดูกันไปครับแล้วขอบคุณมากเพื่อนที่ชมนะครับอะไร See you again นะครับ Next time นะครับก็ถ้าใครชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ชอบใช้ก็ subscribe นะครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย